คุณแบบเสียชีวิตมาบบสองชั่วโมงเลยพอวิ่งไปดูปุ๊บก็คือเหมือนผู้ได้สารคือหมดสติเขาแบบล้มแล้วก็หน้าผากอะคะ่ะฟาดที่ผินเป็นภาัะแทลเลสติเมียหัวใจล้มเหลวคือจริงๆช็อกมากเพราะว่าเป็นคนที่กลัวอะไรแบบนี้มากๆแบบที่ที่แบบหน้าที่หน้าลงมาเงี้ยค่ะการเป็นแอร์จะมีหรือเปล่วันที่แบบ เป็นอาชีพที่ไม่ไม่มั่นคงเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยเบรกระเปุ๊บแล้วก็ต้องไหว้สองม,มือสวัสดีค่ะอาจจะกลายเป็นแบบลิสต์ไม่ไหวไ<ม>อะไรเงี้ยเงินมันได้เยอะกว่าการเป็นลูกเรือปกติไม่อยากเป็นนักสแสดงมากกว่าหรอแบบทําไมมาเป็นแอร์ละ่ะคือบางท่านอาจจะรู้สึกว่าบางทีใส่ทองใส่เพชรมันค่อนข้างที่จะดูแบบว่าดูแฟชชี่เกินไปอะไรเงี้ยใครหมุน้าจืดก็คือราคาไม่ได้แรงมากกลางๆค่ะสเสน่ห์ของม,มันสามารถเอามาทําให้ดูแบบแฟชชั่นได้นะพรีเซนเตอร์ของ การวินไทยด้วย <c oughs> สวัสดีพี่ลิสค่ะสวัสดีค่ะพี่มินาเดี๋ยวให้พี่ลิสแนะนําตัวเองนิดนึงนะคะค่ะลิสนะคะก็อยู่การวินไทยมา1ิปีแล้วก็ช่วงโควิดก็เลยตัดสินใจแบบว่าออกมาทําธุรกิจส่วนตัวของตัวเองค่ะพี่มินาอ <c oughs> บอกเลยว่าวันนี้ประสบการณ์แน่นแน่นอน <c oughs> แล้วก็พี่ลิสเคยเ,ออเรียกว่าทําเกี่ยวกับด้านธุรกิจมุกไข่ไข่มุกมาก่อนเนาะ แล้วก็ตอนนี้ก็ทำพาทไข่มุกมากี่ปีแล้วะคะพาทไข่มุกจริงๆเริ่มตั้งแต่ตอนที่เป็นแอร์เลยคะ<อ>่ะก็คือเหมือนกับตอนแรกก็เริ่มจากเป็นแบรนด์เสื้อผ้าก่อนค่ะ <S <S แล้วก็เหมือนพอแบบเสื้อผ้าเริ่มรู้สึกว่าแบบตันๆอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนชิฟมาเป็นพวกอ c สเซสซอรี่ค่ะใช่โอเคเดี๋ยวพาทไข่มุกเนี่ยเราจะพูดกันอีกทีนึงได้เนาะจากประสบการณ์ที่พี่ลิซทำมาเป็นสิปีเกี่ยวกับด้านแอร์โฮสเตส เคยมีเคสที่แบบจำฝังใจเลยไหมว่าโอ้โหมันตาตรึงใจมากถ้าเกิดให้เลสคิดก็น่าจะเป็นไฟที่ไปแฟรงเฟิร์ตพิมินะก็คือเหมือนแบบไฟนั้นเป็นไฟที่ออกกลางคืนค่ะแล้วก็เหมือนกับมีผู้โดยสารท่านหนึ่งเขาเหมือนอายุประมาณแบบหกสิบเจ็ดสิบคุณลุงเขาก็แบบก็ยังดูแข็งแรงดูปกติอะไรเงี้ยขึ้นไฟมาเขาก็เหมือนก็มานั่งที่แล้วก็ไฟนั้นอ่ะเหมือนกับเป็นไฟที่ค่อนข้างเต็มนิดนึงแล้วเขาก็ ออพอนั่งสักพักหนึ่งคนที่นั่งข้างๆเขาอะค่ะก็ก็บอกว่าแบบขอย้ายที่ได้ไหมแต่ว่าไฟานั้นจริงๆมันมีวายจะวางแค่อีกทีเดียวเท่านั้นลิสก็เลยคิดว่าแบบโอเคงั้นก็เลยไปบอกคนที่อยู่ข้างๆคุณลุงว่าแบบโอเคถ้าหยุดจะย้ายที่นั่งไปได้นะจะมีแค่ที่เดียวเขาก็โอเคเขาก็ย้ายไปนั่งอีกที่หนึ่งก็กลายเป็นว่าซีดข้างๆคุณลุงว่างแล้วก็พอผ่านไปคุณลุงเขาก็เหมือนกับมีการขอบแบบเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์อะไรเงี้ยสักสองสาแบบแก้วอะไรเงี้ยค่ะ ลิสก็เคิดว่าโอเคก็ยังก็ยังโอเคอยู่อะไรเงี้ยก็คือมันก็ก็คุยกับพี่แอว่าแบบเดี๋ยวเราจะมอนิเตอร์เขานะอะไรเงี้ยว่าเขาโอเคไหมว่ากินแอลกอฮอล์ไปเยอะหรือยังหรือ,อยัง,ออยงแล้วก็ช่วงนั้นอนะลิสก็เหมือนแบบไปพักรอบเรอบไปพักรอบสองก็คืออยู่เวรอบแรกใช่ไหมคะก็โอเคก็แบบเหมือนก็เขียนเอาไว,แว้แล้วและว่าเออฝากดูคุณลุงด้วยนะอะไรเงี้ยก่อนก่อนขึ้นไปเรสพอลิสลงมาปุ๊บพี่แอรเขาก็ พาะพอ,พอโอเคแบบพอเรสจบเลยทั้งหมดใช่ไหมคะก็คือก่อนจะเสิร์ฟลงมาพี่แอร์เขาก็แจ้งลิสว่าแบบเออคุณลุงหลับไปแล้วนะหมายถึงว่าไม่ได้ไมาก่อกวนอะไรแล้วไม่ได้ขอแอลกอฮอล์เพิ่มแล้วละอะไรเงี้ยลิสก็โอเคก็ไม่ได้อะไรแล้วระหว่างนั้นตอนที่เช่วงที่จะเสิร์ฟอ,อาหารเช้าอะค่ะก่อนจะลงใช่ไหมก็เสิร์ฟอาหารเช้าพอมาถึงคุณลุงอะค่ะคุณลุงก็ปลุกไม่ตื่นก็เลยแบบเอย ก็บอกพี่เพอร์เซอร์พี่เพอร์เซอร์ก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเสิร์ฟต่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เพอร์เซอร์ดูให้แล้วก็เออเสิร์ฟจนจบอะไรเงี้ยใช่ไหมคะพอเสิร์ฟจบปุ๊บก็คือพี่เพอร์เซอร์ก็มาบอกว่า,วา,างั้นเดี๋ยวแบบมาช่วยกันดูหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปถามคุณหมอพอดีว่าโชคดีมากไฟนั้นนะมีคุณหมอบินมาด้วยก็คือเขาอยู่โซนบีซีคือมากับผู้โดยสารที่เหมือนกับป่วยแล้วก็มีคุณหมอบินมาด้วยอะค่ะมามาดูแลอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับ พอพอเสร็จคุณหมอเขาก็มาดูให้แล้วเขาก็บอกให้ดูคนอเอาเหมือนผ้ามาแบบปิดไว้รอบๆคุณลุงอะไรเงี้ยใช่ไหมคะที่เนี้ยที่นั่งที่นั่งคือโชคดีมากที่ข้างๆคุณลุงอ่ะอมีมีสีดว่างอยู่สีสนึงทีที่บรษิษัทใหญ่ไปอีกทีหนึง่งใช่ไหมคะส่วนตัวเอเนี่ยทีเนี้ยเขาก็เริ่มแบบเอาไงดีเขาก็เลยเหมือนตัดสินใจแบบเขาไม่กล้าข้ามคุณลุงด้วยเขาก็เลยเหมือนแบบปีนออกไปแบบข้างนอกอ่ะเราก็เลยเหมือนพยายามแล้วเพราะด้วยความที่สีดเต็มอ่ะก็เลยต้องยอมที่จะเอา ให้ผู้โดยสารคนเนี้ยไปอยู่นั่งดีซีออกไป,ปนั่งั้มพิเซ็คใช่เพราะมันไม่มีที่เราจริงๆะไยเงี้ยก็คือเหมือนพี่เพอร์เซอร์เขาก็ตัดสินใจจะทําแบบนั้นอ่าพอไปถึงปกกุ๊บก็กลายเป็นว่าคุณหมอเช็คใช่ไหมคะก็คือผลออกมาว่าคุณลุงแบบเสียชีวิตมาสองชั่วโมงแล้วใช่ก็เลยเหมือนทุกคนก็เลยเหมือนอึ้งๆกันว่าแบบเฮ้ยแบบไม่น่าเชื่อจริงๆว่าคุณลุงแบบตอนแรกยังดูแบบปกติยังเดินมาเอาแบบเครื่องดื่มเองด้วยซ้ำอะไรเงี้ยคะ่ะประมาณเราคุณหมอเขาวินิจฉัยว่าเขาเสียชีวิตจากอะไรคะ คือมัอนน่าจะแบบเหมือนกับหัวใจล้มเหลวอะไรอย่างเงี้ยค่ะระหว่างที่แบบอยู่บนเครื่องบินอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ด้วยหรือเปล่าแล้วตอนนั้นพอเสียชีวิตเราทํายังไงต่อบ้างอะคะก็พอหลังจากเสียชีวิตใช่ไหมเขาก็เหมือนให้เอาผ้าห่มอะค่ะมาห่มคุณลุงไว้เนื่องจาก่าไฟมันก็เต็มด้วยเราก็ทําอะไรไม่ได้เราก็แบบรัดสีดเบล์ให้คุณลุงอะไรเงี้ยค่ะพอแลนปุ๊บก็คือเหมือนแบบก็มีตํารวจขึ้นมาอะไรประมาณเนะะี้ยค่ะแต่ก็คือแบบสิ่งที่สงสารคือแบบ คนที่มาหลับคุณลุงอ่ะเขาจะต้องมาหลับด้วยความรู้สึกที่วิจะมาหลับแบบเหมือนกับญาติกลับบ้านแต่ว่านั่นแหละก็คือแบบแสดนิดนึงก็คือประมาณนั้นที่ที่จําได้ว่าแบบค่อนข้างแบบติดในความรู้สึกเลยนะพี่มีนะใช่อืเห็นว่ามีเคสเสียชีวิตถึงสองเคสมีเคสหนึ่งด้วยใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบทําไมถึงเจอแบบถึงสองเคสนะบางท่านอาจจะไม่เคยเจอด้วยซ้ำใช่ไหมสิคือเป็นลูกเรือบางที บินมาบางคนบินมาสิปียังไม่เคยเจอคนเสียชีวิตเลยที่ได้เจอมาถึงสองเคสเคสที่สองเกิดอะไรขึ้น,นะคะเคสที่สองเนี่ยน่าจะเป็นตอนที่อันนั้นคือเพิง่งจริงๆอะ่ะเคสที่สองที่จะเล่าเนี่ยเกิดขึ้นก่อนเคสนี้ด้วยนะคือเป็นเคสที่เพิ่งบินได้ประมาณแบบไม่ถึงแบบปีหนึ่งอะในปีแรกเลยคะ่ะแล้วไปแคนตันเราคิดว่าไฟล์นั้นนะคะเป็นขาก,กับแคนตันกรุงเทพ เราก็รู้สึกว่าเหมือนกับจำน่าจะมีชาวไทยอะคะ่ะบินไปแคนตันเพื่อไปรักษาเหมือนสไตล์หมอจีนเยอะอะคะ่ะแล้วก็เหมือนเป็นไฟล์แบบเหมือนเขาพาเป็นแบบคุณแม่กลับอะคะ่ะแล้วก็คุณแม่ก็นั่งบีซีใช่แต่ว่าตอนนั้นอะก็ยังเป็นก็คือยังอยู่แบบก็เป็นแอร์อยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะอยู่ไกลๆแบบเหมือนโซนที่ติดกับบีซีก็จะเห็น <R Y S 1> เหตุหการณ์นิดนึงอะไรประมาณนี้แอร์ไก็คือฝั่งที่เป็นอีโคโนมีใช่ฝั่งอีโคโนมี economy, ใช่ค่ะ แล้วก็เหมือนแบบพอเอ่อพอตอนที่คุณคุณคุณป้าขึ้นมาก็ดูปกติไม่มีอะไรเลยก็คือทานข้าวได้ปกติเลยค่ะแล้วเกิดขึ้นตอนที่กําลังจะแลนดิง้งอืมตอนช่วงแลนดิ้งอะค่ะอยู่ดีดีเหมือนคุณลูกเขาอะค่ะก็เรียกขึ้นมาว่าแบบเอ่อแ,แม่แม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็เริ่มแบบอุ้ยก็อะไรขึ้นอะไรเงี้ยทุกคนก็เหมือนกับไปช่วยไปช่วยปุ๊บพอวิ่งไปดูปุ๊บก็คือเหมือนผู้โได้สารคือหมดสติก็เลยทําตามที่เรียนมาก็คือแบบไปหาแบบ อุปกรณ์ต่างๆมาช่วยกันปั๊มหัวใจอะไรอย่างงี้คะ่ะแต่มนเปช่วงที่กําลังจะแลนดิ้งแล้วคือกัปตันก็ช่วยที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็คือให้มีคนหนึ่งที่คอยแบบเหมือนช่วยปั๊มไว้อยู่อะไรอย่างี้คะ่ะเนื่องจากช่วงแลนดิ้งมันก็ค่อนข้างอันตรายจะต้องรัดจิตเบลด้วยอะไรอย่างี้คะ่ะก็คือก็นั่นแหละพ,พอใกล้จะแนลนด์อะไรอย่างี้กัปตันบอกว่ายัางไงเราก็ต้องเซฟเราไว้ด้วยเราก็ช่วยเราแบบผู้โดยสารมากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วจริงๆอะไรประมาณนี้ก็คือพอไปแลนด์ปุ๊บก็คือเรีย ไปถึงหน้าเครื่องแต่ว่าก็คือนัอ่นแหละค่ะเท่าที่ที่รู้ก็คือไม่แน่ใจว่าคุณป้าเป็นยังไงต่อไปอันนี้คือเพิ่งวินปีแรกด้วยแล้วก็เจอเคสเลยตั้งแต่ปีแรกๆ <laughs> โหบางคนอาจจะแบบไม่ไหวแล้วนะเจอไม่อยาก <laughs> ไม่อยากเจอแล้วตอนนั้นเราไม่ช็อกไปเลยเหรอคะแบบครั้งแรกแบบปีแรกอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆช็อกมากเพราะว่าเป็นคนที่กลัวอะไรแบบนี้มากๆเรื่องแบบอย่างเงี้ยเรื่องที่แบบต้องคอนเซิร์นเรื่องแบบการเสียชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างกลัวอืม พอหลังจากนั้นเราเรามีการรับมือกับเคสพวกนี้ยังไงอะที่แบบว่าเออมันอาจจะมีการเสียชีวิตบนเครื่องวินได้อะไรเงี้ยค่ะก็ส่วนตัวลิสก็คิดว่าแบบเออพอเกิดขึ้นแล้วหนึ่งรังอะมันจะเหมือนกับเราจะเอาแวร์ไปเลยว่าถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะไม่ต้องบนเครื่องบินก็ได้ถ้าเกิดลิสแบบไปเดินตามแบบข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะก็เคยเจอเคสที่พอไปแบบ เหมือนแบบเดินเดินอยู่แล้วก็เหมือนผู้ดไม่ใช่ผู้โดยสารคนที่แบบเหมือนเดินเดินเจออยู่อะค่ะเขาเหมือนแบบบลีดแบบเลือดไหลอะแบบที่ที่แบบหน้าที่หน้าลงมาเงี้ยค่ะดิสก็แบบวิ่งเข้าไปช่วยเขาซึ่งเป็นคนบางคนอาจจะกลัวอะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะเหมือนแบบค่อนข้างแบบเคยเจอมาแล้วมั้งก็เลยเหมือนกับเข้าไปพยายามเข้าไปช่วยเขาปรากฏเขาแบบล้มแล้วก็หน้าผากอะค่ะฟาดที่พื้นใช่ ทำไมลิสเจอแต่เหตุการณ์พี่ลิสเจอใส่เคสหรือเปล่าพคนบอกว่าลูกเรือคนนี้ลูกเรือเขาเรียกว่าตัวเคสมีเคสอ่อื่นอีกด้วยไหมคะถ้าถ้าเป็นพวกแบบบาดเจ็บอ่ะก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเป็นเคสบนเครื่องบินไม่มีหนาแต่ถ้าเกิดนอกเหนือคืออาที่เอามาแอพลายใช้ก็จะมีแบบเคสที่บ้านก็คือมีผู้ป่วยที่บ้านแบบเหมือนกับ หมดสติเสียชีวิตอะไรเงี้ยลิสก็เลยต้องเป็นคนที่ปั๊มหัวใจอุ้<ะ>แล้วเขาเป็นยังไงบ้างคะก็คือเหมือนกับคุณเป็นเหมือนกับคุณป้าเขามาอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เหมือนแบบก็ค่อนข้างแก่แล้วด้วยแหละแล้วเขาก็เหมือนแบบเออก็เราก็พยายามช่วยเหลือเขาอะไรแบบนีน้แต่ว่าเขาก็เหมือนติดเตียงแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นั่นแหละพอพอรู้เขาก็เลยมาเรียกลิสลิสก็เป็นคนที่ต้องปั๊มหัวใจเรียกรถพยาบาลอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเขาโอเคขึ้นไหมคะไม่ค่ะก็คือก็เสียชีวิตใช่ เสียใจด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะก็มีแต่มีแต่เรื่องที่เครียดจนจะต้งแต่เริ่มรายการเลยโอเคปรับความเครียดกันดีกว่าค่ะทุกคนขอย้อนกลับไปดีกว่าว่าแล้วมาถึงจุดที่เรามาเป็นแอร์ตรงนี้ได้ยังไงมันเริ่มจากตรงไหนก่อนคะก็จริงๆน่าจะเหมือนกับหลายๆคนที่พอเรียนจบมาใช่ไหมก็คิดว่าแบบเราจะทำยังไงต่อดีตอนแรกจริงๆก็ตัดสินใจละว่าแบบจะ ไปเรียนต่อโทดีไหมหรือว่าจะทางานเลยอจริงๆก็สมัครไปทั้งสองอย่างพร้อมกันเลยก็คือสมัครทางปริญญาโทแล้วก็สมัครแอร์อใช่แต่ว่าเหมือนกับแอร์พอพอสมัครครั้งแรกคะ่ะพี่มินาเราก็ได้เลยก็เลยเหมือนแบบโอเคเรื่องเรื่องโทก็เอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะโอ้อันนี้คือเราสมัครแอร์ครั้งแรกเราได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยใช่ใช่แต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นพี่มินา <laughs> ไม่มีสตอรี่มากกว่านั้นมัน <laughs> เป็นสตอรี่ยังไงคะ ก็คืออ่ะพอครั้งแรกใช่ไหมที่สมัครก็คือจะสมัครกาตาแล้วก็ผ่านทุกทุกขั้นตอนเลยค่ะก็คือไม่ได้วอรี่ตรงไหนเลยแต่ทีเนี้ยก็ขั้นตอนที่เกิดที่ทำให้เกิดสตอรี่ขึ้นก็คือเรื่องของตัวสุขภาพอืมอืมก็อะไรขึ้นค่ะคือลิสเป็นผ่าหาทารสลิสเมียใช่ก็เลยตอนแรกก็งงว่าอ้าวคือยังไงไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัวเองมันผาหะาทาร์ลิเมียใช่แล้วเหมือนกับมาจา เป็นเหมือนกับว่าถ้าใครที่เป็นพาหะอะไรเสีเมียจะเม็ดเลือดจะรีบกว่ากว่าคนอื่นนะคะเหมือนผลเลือดมันจะเป็นเลือดจางด้วยไหมคะตัวเลือดเหมือนจะไม่ได้จางค่ะแต่ว่าเหมือนกับคุณหมอบอกว่าเม็ดเลือดเราจะสั้นกว่าเราจะแค r รีออกซิเจนอาจจะได้น้อยกว่าอะไรประมาณก็เลยไม่ได้กาต้าไปตอนนั้นใช่ก็เลยเหมือนแบบอา้าวแบบฉันแบบคิดว่าจะได้แล้วอะไรเงี้ยก็คิดว่าอุย้ยมันง่ายแล้วเราเราทําตามฝันเราแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่เป็นแบบนั้นอา้าวแล้ว,ลวตอนนั้นทำไงอะ เฟลมากก็เิียนว่าแบบเอาไงต่อดีอะไรเงี้ยค่ะก็คุยกับที่บ้านที่บ้านก็บอกว่าลองลองสมัครก่อนก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเขาก็บอกว่ามีหลายสายนะที่ที่ที่ก็อาจจะไม่ได้แบบหมายเรื่องตรงนี้นะะอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆพาหะาทรัสซิเมียส่วนใหญ่มันเกิดจากการที่แบบคุณพ่อคุณแม่อ่าอาจจะมีเป็นพาหะแล้วอาจจะส่งต่อมาที่ลูกซึ่งมันมันไม่ได้แบบมันไม่ได้มาจากการที่แบบเออเขาเรียกอะไรเหมือนติดต่อกันแบบ ทางละอองอะไรอย่างนี้ถูกไหมคะใช่ถ้าถ้าเข้าใจไม่ผิดนะหรือถ้าใครแบบเป็นคุณหมออาจจะคอมเมนต์บอกเพิ่มเติมได้ดังนั้นน่ะมันจริงๆมันไม่ใช่โรคหลแรงที่จะอาจจะทําให้เป็นอันตรายกับผู้โดยสารดังนั้นจริงๆหลายสายการบินอ่ะเขาก็รับลูกเรือที่เป็นพาหะทารซเมียอยู่แล้วใช่แต่ทีเนี้ยตอนนั้นก็คือเหมือนอพิริตก็ทราบข่าวว่าโอเคบางสายเขาอาจจะโอเคมันก็เลยไปสมัครสายอื่นแล้วส,สายที่สองนี้การบินไทยเลยไหมคะไม่ค่ะก็ลองสมัครแบบสิงคโปร์แอร์ไลน์ Mm hmm. แต่ก็ตกรอบสุดท้าย final interview ใช่แล้วก็ลองอีก emirates อีกสักทีหนึ่งแล้วก็ลองดูอาจจะได้ก็ได้มั้ง emirates เลยเงี้ยเขาอาจจะก,กาตามไม่ได้แต่ emirates อาจจะได้มั้งอะไรเงีเยง้ยก็ลองสมัครดูก็ final interview ไม่ผ่านอีกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มคิดว่าเอ้ยหรือว่าเราอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมอาจจะต้องเรียนเพิ่มไหมอะไรเงี้ยหรือว่าแบบพยายามแบบแบบฝึกตัวเองมากกว่านีเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยไปแบบนั่นแหละค่ะก็เลยไปอาจจะมีไปเรียนเพิ่มด้วยแล้วก็มีแบบ เหมือนกับหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็คิดว่าอะไรมาจะสมัครให้หมดเลยอยากลองให้เป็นเหมือนแบบให้เราชินแบบการสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากเอมเรดก็คือมาได้การบินไทยเลยไหมคะแล้วก็ actually อ่ะมีนิดนึงคือรู้สึกว่าอยากเอาลองเอาชนะกาตาอ,อีกรอบหนึ่งก็เลยเราสมัครอีกหนึ่งรอบค่ะก็ผ่านนะพี่มีนาะแล้วก็ทีเนี้ยพอมาถึงรอบตัวสุขภาพเขามันจะมีตรวสุขภาพแบบ A กับแบบ B ที่จะเป็นถ้าถ้าลึกก็ค่ะ ครั้งแรกอัลิสต,ตอบแบบตรวจแบบลึกไปแล้วก็เขาก็เลยเหมือนหลุผลตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็พอลิสลองรอบอีกรอบหนึ่งลิสก็เลยลองแบบตรวจแบบที่ที่แบบเบสิกไปอะคะ่ะปรากฏว่าก็ก็คือเขาก็ไม่ได้เจอตรงนั้นแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นการทริกกี้หรือเปล่าแบบนี้ไม่แน่ใจว่าโอเคไหมแต่ว่าก็คิดว่าก็ไม่เป็นไรก็ลองดูงะอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าไปถึงี่นวนเขาจะต้องตรวจละเอียดอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมก็คือเขาก็เหมือนแบบโอเคตอบรับได้วันทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วคะ่ะ แล้วก็เหมือนกับเขาก็อกพอผ่านไปอีกหนึ่งอาทิตย์เขาส่งมาแบบ sorry เขาคงแบบเหมือนไปเจอแบบเหมือนกับอันเก่าอันเก่าที่เราเคยแบบถูก reject มาอะไรประมาณนี้ทีนี้ก็เลยถึงค่อยมาสมัครการบินไทยแบบจริงจังใช่แล้วก็มาได้ก,การบินไทยใช่เออจะประสบการณ์ที่แบบเป็นครูสอนสมัครแอร์มาจริงๆแล้วอ่ะชอบมากเลยอ่ะที่ที่พี่ลิสคือแบบ ไม่ไม่หยุดสมัครอ mm ่ะอย่างบางคนอ่ะเขาเอ้ยฉ the ันมารู้ว่าฉันเป็นโรคนี้เฮ้ยมันเป็นแอร์ไม่ได้แล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบเออพี่เลยก็ยังแบบเออมันก็ต้องมีบางสายที่รับชานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องมากๆเลยนะเพราะว่าบางคนอ่ะคือแบบพอโอเคคงไม่ได้หรอกมั้งแล้วก็คือไม่ทําต่อแล้วะแต่อันนี้มันเป็นอะไรที่แบบเออมันควรต้องทําเพราะว่าจริงๆอ่ะมันมีสายอื่นที่รับนะหลายคนอาจจะไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย ตอนนั้นเราไม่กลัวหรอแบบเออเดี๋ยวฉันไม่ได้สายนี้เดี๋ยวสายอื่นก็คงไม่รับอีกอะไรเงี้ยหรือว่าเราได้ทําหาข้อมูลมาแล้วแล้วเราทราบตรงนี้แล้วคือก็จริงๆก็รู้สึกว่าแบบถามว่าเสียใจไหมเฟลไหมใช่แต่ก็คิดว่าแบบก็ลองลองไปอ่ะไม่แน่แบบถ้าเกิดโอเคคิดว่าถ้าเกิดไม่ได้จริงๆเราค่อยกลับไปตัดสินใจเหมือนตอนแรกค่อยกลับไปเรียนก็ได้แต่ว่าตอนเนี้ยขอลองอีกทีหนึ่งเอาดูแบบไปให้สุดเพราะว่าจริงๆอ่ะ ใ่ก็ถามว่าอยากยู่การมินไทยไหมก็ใช่แล้วก็พอไปหาข้อมูลก็คือเหมือนกับมีหลายๆท่านที่บอกว่าการมินไทยไม่เสียดายตรงนี้ดูใช่แล้วอีกพาร์ทหนึ่งที่ชอบพิลิตนะคะก็คือเอออย่างบางคนอะ่ะเขาแบบสมัครสายแรกก็ติดปีกเลยอเอออย่างของพิลิตก็คือสมัครสายแรกก็ติดปีกเลยแล้วพอพิริตอะ่ะสมัครสายสองสายสามอะ่ะแต่พิริตอะ่ะยังเลือกกลับมาเรียน คอสเตรียมแอร์อันนี้ก็เซอร์ไพรส์มากๆคืออย่างบางคนเขาก็จะคิดว่าเอ้ยนเมื่อเราติดสายแรกแล้วอะอสายสองสายสามมันก็ต้องได้อยู่แล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ทาไมพี่พี่ถึงกลับมาเรียนอะทั้งๆที่เอ้ยเราเคยติดปีกแล้วนะคือลิสคิดว่าแบบเอาจริงๆถ้าเกิดฝึกด้วยตัวเองคุณครูนายยังไงก็ต้องแนะนําเราได้มากกว่านี้อ่ะมันยังจะถึงแม้ว่าเราจะพูดภาษาอังกฤษได้ดีแต่เราก็จะไม่รู้ทัพท์ที่แบบเหมือนกับที่คุณครูน่าจะแนะนําเราให้ตอบ การสัมภาษณ์ได้ดีกว่าอะไรเงี้ยลิสก็เลยคิดว่าแบบคิดว่าเออเราเราลองดูอะไรเงี้ยแล้วทาให้ลิสแบบรู้สึกมั่นใจด้วยมั้งเวลาเรียนนะคะเพราะว่าเหมือนเราเรียนแล้วเรารู้ทริคแล้วใช่ใช่ใช่เราก็จะแบบไม่เหมือนแบบเดินเดินไปแบบเปล่ามึนมึนงงแล้วก็แบบไปมัวมัอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะโอ้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือทุกคนรู้ไหมคะว่าพี่ลิสเป็นลูกครึ่งใช่อ๋อซึ่งถ้าเมื่อกี้พอเราพูดถึงว่าเอ้ยภาษาอังกฤษ ก็ต้องดีอยู่แล้วอะเป็นลูกครึ่งกลัวการสมัครแอร์ไปทําไมโรงเรียนไปทําไมพี่ลิก็ยังโรงเรียนอยู่พี่ลิเป็นลูกครึ่งอะไรบ้างคะคือลิส uh, เป็นลูกครึ่งอังกฤษกับออสซีค่ะคุณพ่อเป็นมีทั้งสองสัญชาติเลยมีทั้งอังกฤษแล้วก็ออสซีแล้วก็คุณแม่เป็นคนไทยโอ้อันนี้คือแบบเ,ออเราอยู่ไทยมาตั้งแต่เด็กเลยไหมะคะคือลิสเกิดที่ไทยแล้วก็เหมือนแบบมีช่วงที่ไปโตต่างประเทศด้วยคือไปอยู่สิงคโปร์คุณพ่อไปทํางานที่นูน่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีกลับมาอยู่ไทย เราก็ไปเรียนต่อด้วยตอนหลังก็คือไปเรียนที่นิวซีแลนด์ค่ะแล้วภาษาอะไรที่เราถนัดที่สุดอังกฤษหรือว่าภาษาไทยคะคือจริงๆถ้าพูดถึงเลยอ่ะพูดทุกวันหรือว่าแบบเอาง่ายๆว่าถ้าฝันเป็นภาษาอะไรอ่ะพี่ว่าภาษาไทยอ๋อใช่ใช่ใช่คิดว่าเป <laughs> ็นภาษาอังกฤษซะอีกไม่ <laughs> <laughs> แต่ว่าถ้าพูดภาษาอังกฤษก็คือพูดกับคุณพ่อตลอดคุณพ่อไม่อยอมพูดภาษาไทยอ๋อหรอคะคุณ <laughs> <laughs> พ่อพูดไทยได้ไหมคะ คือเขาจะพูดกับคนอื่นเขาไม่ยอมพูดกับเราเพราะว่าอยากให้ลูกแบบต้องพูดภาษาอังกฤษกับฉันอะไรเงี้ยใช่เห็นว่าพี่ริ์เคยเป็นนางแบบนักแสดงมาก่อนด้วยก่อนที่จะมาเป็นแอร์คือจริงๆก็ไม่ถึงกับแบบเป็นนางแบบอะไรเงี้ยหรอกนะแต่ว่าเหมือนตอนที่ลิสแบบว่าเด็กๆอะค่ะก็น่าจะเป็นเหมือนทั่วๆไปแบบลูกครึ่งอะไรเงี้ยเนาะก็คือเหมือนคุณแม่ก็แบบลองไหมอะไรเงี้ยลองถ่ายพวก MV ถ่ายพวกแบบ เหมือนกับละครนิดนิดหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองไปทําดูเหมือนเป็นประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเราไม่อยากเป็นนักแสดงมากกว่าหรอแบบทําไมมาเป็นแอร์ละแบบนักแสดงมันน่าจะแบบเติบโตได้ดีกว่าแล้วพี่ลิศก็เป็นคนสวยอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าจริงๆพี่ลิศก็เคยเป็นพรีเซนเ,เตอร์ของการวินไทยด้วย <laughs> โอ้ก็จริงๆอนะ่ลิศรู้สึกว่าตอนที่ลิศไปลองเรารู้สึกว่า มันไม่ใช่เหมือนแบบว่าการเป็นแบบทํางานก็สนุกดีแต่รู้สึกว่ารู้สึกว่าเราเราอาจจะแบบฟีลแบบอยากทํางานที่เป็นบริการมากกว่าอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วอาจจะรู้สึกว่าชอบอะไรแบบนี้มากกว่างานแสดงที่เราทําอาจจะแบบไม่ได้แบบรับตลอดด้วย <S <S ใช่ใช่ใช่ค่ะ,คะแล้วพอเราเข้ามาเป็นแอร์แล้วจุดไหนล่ะที่ทําไมเราถึงลาออกล่ะ <S <S ในเมื่อเป็นอาชีพที่เราแบบโอ้โหสมัคร ทุ่มเททุกอย่างคือจริงๆอะลิสมาคิดว่าต้องลาออกก็เพราะว่าจริงๆคิดมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าไม,ไม่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 กล้าเพราะว่าคิดว่าแบบเอาอยัางไงดีเราไม่กล้าแบบก้าวขาออกมาเต็มๆอะไรเงี้ยลิสก็ยังแบบเหมือนก็เลยเริ่มทําแบรนด์ขึ้นมาด้วยแบรนด์หนึ่งอะไรเงี้ยค่ะไประหว่างตอนที่ที่ที่ทททยังเป็นแอร์อยู่เนาะแล้วก็เผื่อมาปะตอนโควิดอะคะ่ะเป็นตอนที่ทําให้เหมือนกับช่วยตัดสินใจให้เราว่าแบบโอเคแบบเหมือนช่วงนั้น เราไม่เคยคิดมาก่อนจริงๆว่าแบบการเป็นแอร์จะมีด้วยหรอวันที่แบบเป็นอาชีพที่ไม่ไม่มั่นคงเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยคือลิสคิดมาตลอดว่าแบบการเป็นแอร์ของลิสะไม่จําเป็นที่จะต้องแบบบริเรื่องอื่นแล้วยังไงเราก็มีเงินฟิกซ์คอสที่เราจะได้ไปตลอดอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เหมือนพอมีโควิดขึ้นมาปุ๊บเราเริ่มหยุดบินเราก็เริ่มรู้สึกแบบ่บอุ้ยจริงหรออะไรเงี้ยสองสาเดือนแรกสนุกแบบแฮปปี้มากเอนจอยว่าเฮ้ยได้หยุดอะไรเงี้ยค่ะ แต่พอไปสักพ,พักหนึ่งมันเริ่มแบบกระทบแล้วเ,เงินก็ที่เก็บมันก็เริ่มแบบต้องใช้เงินเก็บแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนพอพอช่วงนั้นก็เลยไปเริ่มตัดสินใจคิดว่าแบบเอาไงดีหรือว่าเราแบบลากออกดีไหมอะไรเงี้ยมาตั้งใจแบบทําแบรนด์ที่เราสร้างไว้ตอนแรกดีเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือที่แบรนด์แบรนด์ไข่มุกเนี่ยอันนี้เราทําตั้งแต่ตอนเป็นแอร์เลยคือจริงๆเริ่มทํามาตั้งแต่ตอนเป็นแอร์แต่ว่าแบรนด์เนี้ยคะ่ะ ชื่อแบรนด์ e อ c ก็คือแบบใช้ชื่อลิสอลิซาเบธและแคทเธอรีนก็คือเป็นพี่น้องกันนะคะน้องกับลิสทำด้วยกันสองคนใช่ก็เริ่มมาจากเป็นแบรนด์แบบเสื้อผ้าก่อนพอทำมาสักพักหนึ่งก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเสื้อผ้ามันต้องใช้แบบอะไรหลายอย่างต้องใช้ช่างเราต้องไปซื้อผ้าเองอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วด้วยความที่พอลิสเป็นแอร์ด,ด้วยน้องทํางานประจําด้วยกว่าจะว่างมาเจอกันมันค่อนข้างยากก็เลยคิดว่าทำอิสเซอรี่ดีไหมที่เป็นแบบแฮนด์เมดลิสทาเองได้อะไรอย่างเนี้ค่ะ ก็เลยคิดว่าโอเคงั้นก็มาเริ่มทําอะไรแบบนี้ดีมาที่เราไม่ต้องใช้แบบว่าเหมือนกับคนอื่นมาช่วยเราทําเราทําได้เต็มเต็มอะไรเงี้ยอย่าบอกนะพี่ลิศป,ประกอบสร้อยเองอย่างเงี้ยหรอใช่โอ้ยดีไซน์สร้อยเราก็แบบเหมือนแบบทําแบบออกแบบเองทั้งหมดเลยะคะ่ะใช่โ oh อ,อ้มกอเอเราเราเราเป็นแอร์เราจะมีความรู้พัดตรงนี้ได้ยังไงอะ ก็เลยคิดว่าเรืออาจจะชอบพวกงานแบบฝีมืออยู่แล้วลยอะไรเงี้ยเพราะแบบเย็บอะไรต่างๆแบบดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยต่างๆก็เลยคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นความโชคดีที่แบบว่าก็ชอบอยู่แล้วด้วยอะไรประมาณนะะี้ค่ะอืมแล้วตอนนั้นเราไม่คิดหรอว่าแบบโอเคโควิดนะมันเจอโควิดเนาะอืมเราต้องมาลงทุนเนี่ยทาแบรนด์ไข่มุกมันมันมน,น่าจะมีค่าใช้ใจ่ายที่สูงมากๆแล้วมันมเงินของเรา ที่เป็นแอร์ก็ไม่ได้ตังแล้วด้วยตอนนั้นช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงแบบคาบเกี่ยวพี่มินะก็คือเหมือนพอเริ่มทําแบรนด์นี้ยมาสักพักหนึ่งแล้วก็ด้วยความที่หมุกก,ก็เก็บสต็อกไว้ได้ค่ะลิสก็คือเหมือนแบบว่าซื้อพวกอันที่เหมือนกับเอามาเป็นเดโมก่อนที่ออกแบบใช่ไหมคะแล้วก็พอแบบโควิดแบบฮิตหนักๆจริงๆอะไรย่เงี้ยค่ะลิสก็เหมือนกับเฟดไข่ม,มุกนิดนึงก็คือมาทําแบบเหมือนที่บ้านทําอาหาร เก่งอะไรเงี้ยค่ะก็ทำแบรนด์อาหารขึ้นมาอีกหนึ่งแบรนด์ด้วยอะไรเงี้ยช่วงที่เป็นช่วงโควิดค่ะทำเ<ช>ย, <laughs> ำยำอะมากทำเยอะมากทำหลายอย่างมาคือทำไปเรื่อยค่ะก็พยายามแบบเปลี่ยนไปตามแบบเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะเราก็พยายามเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนทำอาหารพอทำอาหารมาก็ขายดีเลยช่วงที่เป็นช่วงโควิดแต่พอแบบโอเคโควิดเริ่มซาแล้วแบบเริ่มทุกคนกลับมาใช้แบบชีวิตปกติก็ค่อยเริ่มกลับมาแบบทำมุกแบบ เข้มข้นคืนก็คือมาทําแบบจริงจังแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทุกคนเที่ยวไทยแบบไปทะเลทุกคนไปเที่ยวไทยอะไรเงี้ยก็เลยหมกก็ขายดีมากๆเลยช่วงนั้นใช่แล้วทําไมต้องเป็นแบบตัวไข่หมกแท้เหมือนมีนาไม่แน่ใจพอดีไม่ได้อยู่ในวงการนี้แบบเหมือนมันเกิดมีบางคนเขาก็ตั้งใจขายเลยว่าแบบเออเป็นไข่หมกปลอมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันทําไมต้องเป็นไข่หมกแท้ด้วยมันน่าจะค่าใช้ใจ่ายสูงกว่าหรือเปล่าคือจริงๆหมกแบบมีหลายแบบมากๆ,ๆเลยค่ะพี่มีนาะมีตั้งแต่แบบเหมือนกับ ราคาที่แบบราคาเบาๆจนไปถึงราคาที่แบบขึ้นไปสูงหลักแบบว่าหมื่นอะไรเงี้ยเลยก็มีค่ะทีเนี้อันที่ลิซ่าส่วนมากนํามาใช้จะเรียกว่าเป็นแบบไข่หมกน้าจืดก็คือราคาไม่ได้แรงมากกลางๆค่ะอืมก็เราก็แบบถือว่าสวยด้วยแล้วก็คือบางท่านอาจจะรู้สึกว่าบางทีใส่ทองใส่เพชรมันค่อนข้างที่จะดูแบบว่าดูแฟชชี่เกินไปอะไรเงี้ย แล้วเดี๋ยวนี้หลายๆคนวัยรุ่นก็ไม่ค่อยอยากจะใส่ทองกันแล้วด้วยใช่ใช่ใช่ <c oughs> แล้วก็เหมือนแบบแม้กระทั่งแบบว่าเพชรหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะบางทีก็อาจจะดูมีอายุลิสก็เลยรู้สึกว่ามุก,ก็จริงจริงแล้วอะเสน่ห์ของหมกมันสามารถเอามาทําให้ดูแบบแฟชั่นได้นะอแล้วการวางแผนตลาดนะคะแบบการวางการตลาดเราทํำยังไงบ้างเราเป็นแอ์มาก่อนเราเราวางแผนการตลาดได้ด้วยเหรอ คือส่วนมากอะลิสก็จะทํากับน้องสาวใช่ไหมคะตอนนี้น้องสาวออกมาช่วยแบบเต็มตัวเลยก็คือน้องก็คือลาออกจากงานประจำมาคะ่ะมาช่วยลิสน้องก็คือจะเป็นพาร์ทที่ช่วยดูในเรื่องของพวกมาร์เก็ตติง้งพวกแบบว่าแบบแพลนนิ่งต่างๆค่ะแล้วก็ส่วนลิสก็จะทําในพวกโปรดักชันอะไรเงี้ยแต่ถามว่าก็มีช่วยกันบ้างเลยคะ่ะพวกแบบต้องคุยกันตลอดเรื่องแบบว่าแผนว่าเออเราจะทํายังไงบ้างเราจะเ x p a n d ธุรกิจเราแบบ อะไรบ้างในเวนไหนบ้างอะไรประมาณนะะี้ค่ะก็ช่วยๆกันดูและจุดเด่นของธุรกิจเรามันคืออะไรอะคะคือจุดเด่นของธุรกิจของ e n c นนะคะก็คือเราอะแบบว่าใช้คุณไข่มุกที่แบบว่ามีคุณภาพแล้วก็แบบเหมือนกับดีไซน์ของเราค่ะจะแตกต่างแล้วก็วัยรุ่นนะคะสามารถใส่ได้แบบ everyday แล้วก็รู้สึกว่าไม่อายที่เราจะใส่แบบไข่มุกอะไรประมาณนะะี้ค่ะอย่างที่วันนี้พี่ลิซใส่ามาก็ใช่ใช่อันนี้นก็จะเป็น หนึ่งหนึ่งในแบบอันนี้จะเป็นคลาสสิกพีซก็คือแบบเหมือนเรียบเรียบอะไรแบบเนี้ยค่ะต่างหูก็ด้วยเหรอคะใช่ต่างหูอันนี้ก็จะเป็นแบบโคลเวอร์แบบเนี้ยค่ะก็คือจะอันนี้ก็จะดูแบบวัยรุ่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งรู้ว่าไข่มุกมันมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นแฉกแฉกแบบนี้ด้วยเหรอคะอ๋อคืออันนี้อันนี้ค่ะเขาจะเป็นหมุกที่เขาอ่ะเลี้ยงด้วยการที่ว่าฝั่งนิวเคลียสที่เป็นรูปโคลเวอร์แบบเนี้ยค่ะเข้าไปในหมุกแล้วเขาก็จะเคลือบชั้นออกมาเป็นแบบนี้เลยใช โอ้ก็เลยอเอ๊ะทำไมนั่งนั่งม่องอยู่ตั้งนานว่าแบบเอ๊ะหรือเขาเอามาแบบเอาเอามาเจียหรอเจียมาประกอบกันหรือเปล่าแต่มันก็ดูเหมือนเหมือนมันไม่เหมือนไม่ได้เจียมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเอ๊ะยังไงอะไรเงี้ยอ๋อเขาแบบเหมือนมีพิมพ์ตัวนี้ที่ใส่เข้าไปตั้งนานแล้วแล้วก็เลี้ยงให้มันเป็นลายเป็นเป็นลวดทรงนี้เฮ้ยมันมันล้านะใช่จริงๆมันมีอะไรที่แบบเยอะมากในแบบ ในเรื่องของมุกอะค่ะดิสก็เพิ่งมาแบบมามาแบบรู้จริงจังตอนที่ทาว่าแบบโหมีที่แบบว่าแบบแพงมากๆเลยหรอแบบเป็นหลักหมื่นเลยหรอที่เขาสวยมากเลยอะไรเงี้ยก็เพิ่งรู้เหมือนกันตอนที่มาทําจริงจังค่ะอืมแล้วว,วิธีดูมุกแหละเราจะดูออกไหมว่าแบบอันเนี้ยแท้อันนี้ปลอมอ่าวิธีดูง่ายๆเลยค่ะคือถ้าสมมติว่าไม่รู้จริงๆอะสามารถเอามุกอะถ้าเอามาขูดกันะ่ะ อย่างเงี้ยมันจะแบบฝืดๆแบบรู้สึกได้ว่าไม่ได้ลื่นไปเลยถ้าเป็นมุกสั่งขอ,อะค่ะเขาจะลื่นแล้วก็หรือว่าดูแบบเนียนสวยมากอันนี้ก็คือจะเป็นของปลอม,อมใช่เห็นพี่ลิซบอกว่าเคยเจอมุกของปลอมเหมือนโดนหลอกซื้ออย่างเงี้ยเหรอมันไม่เกิดอะไรขึ้นคะคือตอนนั้นะลิสก็เหมือนด้วยความที่ตอนเป็นแอร์ใช่ป่ะก็คือจะใส่มุกแบบตลอดเวลาทุกไฟล์เลยแล้วก็ก็เลยจะมีเยอะมาก ที่เยอะไม่ใช่เไรนะทียหายบางทีลืมไ้ไหนก็ไม่รู้แล้วก็เลยจะซื้อมาเยอะๆมาเลยซื้อเจอที่ไหนก็ซื้อทีเนี้ยพอเอามาเฮ้ยทำไมมันสวยจังเลยแต่มันถูกมากเลยอะไรเงี้ยพอเอามาดูข้อจริงๆอ้าวมันของปลอมนี่อะไรเงี้ยเหมือนเขาลอกๆออกมาค่ะใช่เราก็เลยแบบว่าพอเราเราอินกับมันหาข้อมูลหญ่เลยทีนี้แต่มันก็เป็นบ่อยนะแบบมันชอบเป็นนะว่าข่างนี้หายข้างนี้หายมันจะเสียใจมากเลยนะว้าเราแบบโอ้ยนี่ตางหูที่เราชอบอ่ะ ใช่ไหมมันมีเหลือแค่ข้างเดียวอะไรอย่างเงี้ยอเป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะเจอสาวๆทุกคนต้องเจอทำไงดีอ่ะคือทำใจทำใจหรือไม่งั้นก็ถ้าส่วนตัวลีสมีคู่ที่แพงนิดนึงอะย่าค่ะก็คือจะแบบดูแลน้องอย่างดีแล้วก็ใส่แบบเซฟตี้ไว้ข้างหลังพี่มนพี่มินาก็คือมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับตัวซิลิโคนนะคะอีกชั้นหนึ่งก็คือจะไม่หล่นแน่นอนอย่าเงี้ยอ๋อก็เป็นวิธีการอย่างจําได้นะตอนไปสมัครแอ ก็มีบ่อยมากเลยก็ค <UC> ือแบบต่างหูอีกข้างหนึ่งหายแล้วแล้วมีเพื่อนอ่ะคนหนึ่งอ่ะเคยโดนกรรมการทักว่าแบบน้องคาน้องต่างหูคนละสีกันอุ้ยแรงกรรมการจับได้เพราะแบบว่าเออมันมันหายหลังหลังมาก็เลยพยายามซื้อแบบเวลาไปสมัครแอร์ก็คือซื้อไข่มมูแบบสีเดียวกันมาก่อนเลยเพราะไม่งั้นอ่ะกลัวมันจบคูไม่ได้แต่ก็เด็กๆก็อาจจะไม่ได้แบบอูฟ ไม่ไม่กล้าซื้อกล<ช>ุกแท้แกลัวเพราะว่าชอบทําหายอ๋อไม่แต่เราก็มีแบบว่าเหมือนที่ราคาเบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีแบบรุ่นที่แบบอาจจะไม่ได้กลมแบบกลมเป๊ะเลยอะค่ะเขาจะมีทรงที่แบบเรียกว่าทรงสระเปล่าที่ราคาไม่แรงอะค่ะอันนั้นอ่ะก็จะแบบใส่ได้แบบอันนี้นไม่ต้องกลัวหายใช่ราคาน่ารักอยู่คะ่ะขอกลับไปถามเรื่องแอนน์นิดหนึ่งได้ค่ะตอนนั้นอ่ะที่พี่ลิส เป็นแอร์ mm hmm. แล้วเห็นว่าพี่ลิศเป็นลูกครึ่งมาก่อนด้วย <Ha. S 1> การที่เราต้องมาปรับตัวกับองค์กรที่เป็นแบบการบินท้ายการบินไทยมันน่า mm hmm. จะไทยจ๋ามากๆเลยเราเราเราเครียดเราซัฟเฟอร์บ้างไหมคะคือก็จริงๆก็ด้วยความที่ว่าลิสอาจจะโตมาด้วยความที่คุณแม่ก็เหมือนมีความแบบว่าไทยๆยอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบอึดอัดขนาดนั้นแล้วก็ รู้สึกว่าพี่ๆจริง,รงๆเขาไม่ได้โหดร้ายขานาดน,นั้นนะคะเขาก็น่ารักนะเหมือนแบบว่าถ้าเรารู้จักว่าเราต้องทําตัวยังไงแบบรู้กราเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าถามว่าลิสเคยมีความรู้สึกอึดอัดบ้างไหมก็อาจจะมีบ้างด้วยความที่ว่าเราอาจจะทํางานกับพี่ที่ซีนเนียมากๆแล้วก็พอมันมีพวกแบบในเรื่องของแบบความแตกต่างของวยงนะัยอะไรเงี้ยเนาะเราก็อาจจะแบบเผลอพูดคําพูดบางคําพูดที่อาจจะดูแบบ เอ๊ะไม่เหมาะสมหรือปะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าก็อาจจะมีบ้างอะไรแบบนี้ค่ะอืมแล้วความที่เป็น c u เจอร์องค์กรไทยอะค่ะม,มันต้องปรับเรื่องไหนบ้างถ้าเกิดถามว่าต้องปรับไหมก็ลิสอาจจะแบบไม่ได้ต้องถึงกับปรับอะไรมากมายแต่ว่าก็คือเป็นแค่ตัวเราแต่ว่าถามว่าเราก็ต้องนอบน้อมแล้วก็มีความแบบว่าไม่ใช่แบบอยู่ดีๆไปก้าวล้วหรือแบบ ก็คือแค่แค่แบบว่าเป็นเด็กที่น่ารักอะจริงๆส่วนมากก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะเห็นพิิศบอกว่าเคยมีแบบเรื่องของการไหวพาดการไหวยังไงบ้างคะก็คือเหมือนแบบการบินไทยอะค่ะคือทุกคนอะจริงๆตั้งแต่ตอนที่เข้าไปเลยตอนเทรนนิ่งอะค่ะคุณ yeah. ครูจะพูดไว้เลยว่าเออทุกคนที่เข้ามาเรามาเรียนอะไรอย่างเงี้ยต้องไหวพี่ๆนะแบบเหมือนแบบอยู่ที่แบบ แคนทีนล้วก็ต้องไหวอะไรเงี้ยคะ่ะคือเหมือนแบบพยายามแบบว่าใส่เข้าไปในแบบหัวเราว่าแบบอุ้ยแบบการไหว้สาคัญมากนะที่บริษัทเราอะไรเงี้ยค่ะดิสก็อาจจะมีบ้างที่แบบเออรู้สึกว่าโอ้แบบเหมือนบางทีอาจจะคิดว่าเออเดี๋ยววันเนี้ยจะไปถึงกี่โมงเราก็คิดว่าเออเดี๋ยวเราจะทํำนู่นทํานี่ทํานั่นมีรูท ต่างๆเต็มไปหมดเลยแต่พอไปถึงจริงๆหรือส็แบบเหมือนชอทเทนรูทก็คือเหมือนแบบเออเดี๋ยวไปตรงนี้ก็พอละไม่งั้นเดี๋ยวแบบเราอาจจะไปเจอใครเยอะแยะแล้วแบบตายแล้วเราถือของเต็มไปหมดแบบไปบินอะไรเงอาจจะแบบทําตัวไม่ถูกแล้วเดี๋ยวพี่เขาจะจําได้ขึ้นไปว่าไม่สวัสดีชัดอะไรแบบเนี้ยค่ะก็จะมีบ้างเล็กน้อยหรือประมาณโอ้แต่ว่าเคยได้ยินน้องๆหลายคนพูดถึงพาร์ทนแบบเคสไม่สวัสดีอะไรเงี้ยแบบอืมแต่บางทีน pues so like ah, no <music> yeah. like ้องๆบอกว่ามันเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันเหมือนแบบ ไม่เห็นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีแบบอาจจะอยู่ในห้องเดียวกันแต่ห้องมันใหญ่มากมก็ไม่เห็นพี่คนนั้นเลยอย่างเงี้ยก็มีเป็นประเด็นเหมือนกันนะเคยมีเคยมีอยู่เคยได้ยินอ,อยู่เขาว่าแบบเหมือนพอเข้าไปแล้วพี่เขาจาได้แล้วว่าเธอไม่สวัสดีฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วาลิสยังไม่เคยเจอนะ <laughs> อโอ้แล้วอย่าง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 มีนาเนี่ยมีนาก็ทําสายในไทยมาก่อนนะก็จะเข้าใจเลยแหละว,ว่าแบบเวลาเราลากกระเป๋าอะ คือมันต้องหยุดนะทุกคนคือเหมือนเราสมมติว่าเราลากอยู่อะกำลังแบบสมมติรีบเลยไฟก็าลังดีเลยเลยแต่ลากกระเป๋าแล้วแบบเจอพี่ลูกเรือแล้วบางทีเราก็ไม่รู้้วยนะว่าเขาเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นน้องแต่ว่าเราต้องกันกันตายไว้ก่อนอนะก็คือเราต้องเบรกตัวเองแล้วก็กระเป๋า <laughs> ที่เราลากอยู่แค่นแบบั้นปุ๊บหยุดแล้วคือเราห้ามแบบ เขาเรียกไงลากลากแล้วว่าใช่ใช่น้ำลากแาไหว้แต่มันคือต้องแบบเบรกระเป๋าปุ๊บแล้วก็ต้องวหว้สองมือสวัสดีค่ะแล้วก็ไปต่อใช่ใช่ซึ่งถ้าเราลากแล้วว่ายอ่ะก็จะโดนว่าอีกว่าแบบเฮ้ยน้องคนนี้แบบไม่น่ารักไม่น่ารักเลยแบบ ว่ายไปเดินไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะกลายเป็นแบบลิสต์ไม่ว่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่นช่จะกลายเป็นตำนานก็เลยรู้สึกว่าเออฉันต้องเบรกตลอดแต่บางทีมันก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันฉุกเฉินะใช่ใช่บางทีแบบรีบจริงๆรงแต่คิดว่าเดี๋ยวนี้คงไม่ขนาดนี้แล้วนะอืมันจะแบบ ซอฟๆลงแหละใครใครอยู่ก็ลองลองคอมเมนต์มาบอกได้ว่ายังเป็นอยู่ไหมโอ้แต่ว่ามันก็อาจจะแบบมันเป็น c u เจอร์องค์กรแหละเนาะเพราะว่าเป็นแบบสายไทยด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ seniority ก็อาจจะสูงอืมแล้วก็เห็นว่าด้วยความที่บางครั้งอ่ะพอเป็นองค์กรในไทยอ่ะหลายครั้งอ่ะมาจากทหารเก่าด้วยเราจะมีเหมือนแบบฝั่งที่เป็น พี่นักบินเขาจะมาจากฐา,ารเก่าเขาก็จะยิ่งแบบไม่ได้เลยมันมันไม่ได้จริง,รงเป็นแบบเ u l t u r ที่แบบอาจจะมาจากฝั่งนั้นด้วยรับอิทธิพลมาอมืแล้วจากที่พี่ริสไปเป็นแอร์แล้วอยู่ดีๆเราไปเป็นพรีเซนเตอร์ของการมีทาทยได้ยังไงอะคะคือจริงๆเหมือนกับว,ว่าพวกที่ทํางานให้บริษัทอะคะ่ะจริงๆริสก็ อาจจะไม่ถึงกับเป็นพรีเซนเตอร์นะไม่ได้แบบว่าถ่ายโฆษณาหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีไปช่วยงานบริษัทเช่นสมมติว,ว่ามีงานเครื่องมาใหม่ไปเจิมเครื่องอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีไปช่วยบ้างหรือว่าอย่างตอนนั้นที่ท,ที่ลิสได้ทำอะ่ะก็จะเป็นไปเหมือนกับบริษัทอะคะ่ะเขาจะมีให้ถ่ายเหมือนกับการบินไทยเป็นสปอนเซอร์เราก็ต้องการให้เหมือนมีแอร์อยู่ในในละครอะไรเงี้ยค่ะลิสก็เป็นแอร์ที่แบบไปช่วยเสิร์มในไฟล์น,นั้นนั่นอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะที่แบบที่ได้ทำนะง,งาน งานต่างๆะมาณนีใช่มันต้องสมัครไหมหรือว่าแบบเขามาเห็นเราแล้วเอ๊ะเอาคนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยน้องคนนี้อะไรอย่างเงี้ยคนน่คะอืมไม่ไม่ได้สมัครคือเหมือนกับพี่เขาติดต่อมาเองเลยอะคะ่ะคือเหมือนได้โทรมาว่าแบบเออน้องลิสอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมามาถ่ายงานให้พี่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็ไม่ได้บังคับนะคะถ้าถ้าว่างอะไรอย่างเงี้ยลิสก็คือไปทาให้อะไรอย่างเงี้ยใช่อืมแล้วการที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาด้วยเนะะี่ยค่ะ เงินมันได้เยอะกว่าการเป็นลูกเรือปกติไหมจริงจริงไม่นะคะได้เท่ากัน <c oughs> <c oughs> แต่จะได้โคที่เหมือนช่วยบริษัทอะไรประมาณนี้คะ่ะน้องๆเริ่มบอกว่าอ,าอ,อ้าหนูอยากเป็นแอร์อ๋อเป็นมิสเตอร์น่าสนใจจังเอาออได้เงินเท่ากัน <c oughs> เอ๊ะยังไง <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ได้เพิ่มแล้วจากประสบการณ์ไปเป็นแอร์แล้วได้เป็นมิเตอร์ด้วยเรารู้สึกว่าเราชอบอะไรมากกว่ากันแอร์ชอบแอร์มากกว่าเาไม่ชอบเป็นมิเตอร์อคิดว่าแบบ แบบว่าอยู่กับผู้โดยสารชิลกว่าคะ่ะแล้วรู้สึกว่าแบบแฮปปี้กว่านะแล้วมาในพาร์ทของการมาทำธุรกิจไข่หมกตรงนี้เคยมีโมเมนต์ไหมคะที่แบบว่าฉันอยากกลับไปบินจริงๆก็มีนะคือหมายถึงว่าพอาเราทำธุรกิจของตัวเองใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเราต้องแบกรับเยอะเหมือนเราเครียดว่าแบบเยอดของเดือนนี้เราต้องการให้ฮิตเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหมคะ แต่ถ้าถ้าย้อนกลับไปตอนที่เป็นแอร์เราแค่ทําหน้าที่ในไฟนั้นให้เต็มทีก็คือจบเรากลับไปนอนหลับฝันดีแล้วแต่พอเป็นแอร์ไอพอพอแบบมาทําธุรกิจส่วนตัวของตัวเองอะค่ะก็คืออ่ะพอบางทีหลับๆอยู่โอ้ยฉันคิดแบบใหม่ออกมาตอนตีหนึ่งอะไรแบบเนี้ยคือเหมือนแบบมันไม่มีการที่แบบได้หยุดแบบจริงๆนี่เราต้องออกแบบดีไซน์เองด้วยเหรอคะคือคือช่วยๆกันแต่แต่ส่วนตัวลิสก็พยายามออกแบบ ไปเรื่อยๆคือมันต้องมีแบบใหม่เรื่อยๆมาแบบคือเอา,อางี้มันจะแยกเป็นสองพาทค่ะก็คือจะเป็นแบบคลาสสิกที่ก็คือจะอยู่ไปเลยไทม์เลสไปเลยแต่กับอีกพาสหนึ่งที่เป็นแบบฟาสแฟชั่นก็คือจะค่อนข้างแบบต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่ดีๆอันนี้ขายดีมากขายดีจนอยู่ดีๆเซลล์ Sales drop แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนไอเทมใหม่อะไรประมาณเนี้ยการมาทำพาธุรกิจตรงเนี้ยมันมีไหมที่แบบว่าเราเจออุปสรรคในการทําธุรกิจ โอ้ยเจอพี่มีนาแบบว่าบางทีอะเรารู้สึกว่าอะเอาง่ายๆคืออย่างตอนนี้ใช่ไหมคะลิสต์ะทำานะไลฟ์ด้วยใช่ไหมคะคือจะขายทางแบบไลฟ์สตรีมมิ่งบางทีอะส,สิ่งที่ลิสเจอก็คือบางวันอยู่ดีๆก็ลูกค้าเข้ามาดูเยอะมากๆเลยแล้วบางทีก็คือหายไปเลยก็คือเหมือนแบบอยู่ที่ระบบของอัลกอริทึมด้วยว่าแบบเฮ้ยเขาจับว่าช่วงเนี้ยแบบเหมือนกับทางแบบที่เราไลฟ์อะ คนดูเข้ามาเยอะไหมคนก็จะเหมือนกับแรกคนเข้ามาดูเยอะขึ้นบางบางพอบางทีแบบเฮ้ยรอปไปก็คือมันเหมือนแบบว่าค่อนข้างต้องแบบว่าเหมือนกับเซิร์ฟอยู่ตลอดเวลาเราต้องแบบเ <c oughs> นือ้อเหมือนแบบต้องาหาคอนเทนต์ใหม่ใหม่ใช่ตลอดเวลามันต้องแบบไปให้แบบไม่หยุดอยู่กับที่เราต้องแบบเหมือนกับต้องเวิร์กตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะเ <c oughs> คยโดนโกงไหมคะถ้าโดนโกงอาจจะแบบไม่ถึงกับโดนโกงแต่จะเป็นฟีลประมาณแบบ สมมติว่าเราแบบทำงานกับช่างที่เราแบบว่าสั่งทำคืออย่างส่วนตัวลิสก็จะทำเป็นตัวเดโมก่อนออกแบบปุ๊บบางทีพอพอทำไปสักพักหนึ่งก็โอเคลงตัวแล้วลิสก็จะส่งไปให้ทางช่างที่ผลิตทำอันนี้อาจจะมีเป็นแบบไม่ถึงกับโกงแต่ไม่ตามเวลาที่แบบกำหนดไว้ที่นี้เราก็จะมาเอฟเฟกตรงที่เราส่งให้ลูกค้าช้าอะไรประมาณนี้ค่ะอก็อต้องแบบแมネจช่างมันจะ,จะเป็นการแมเนจกับ คนอะไรแบบเนี้ยค่ะที่เป็นปัญหาแล้วจากที่ทํางานเป็นแอร์มาได้ใช้สกิลพาร์ทไหนจากแอร์ว่ามาช่วยธุ <c oughs> รกิจนี้บ้างไหมจริงๆก็ใช้นะเหมือนแบบเวลาที่เราเหมือนตอนที่เราเป็นแอร์ใช่ไหมเราก็ต้องดีลกับผู้โดยสารอยู่แล้วใช่ไหมคะเราอาจจะมีสกิลตรงนั้นมาว่าเรารู้ว่าเราต้องคุยยังไงกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างบางทีลูกค้าทักมาใช่ไหมพี่มินาก็เหมือนถามอะไรแบบที่ที่เขาจะถามละเอียดนิดนึงเราก็เหมือนกับ เราก็สามารถที่จะช่วยแนะนําเขาแล้วก็เหมือนคือจริงๆลูกค้าไม่ได้ต้องการอะไรมากแค่อยากให้เราแบบว่าช่วยแนะนําหรืออธิบายอะไรต่างๆเนี่ยคะ่ะก็ถามว่าจริงๆก็ก็มีนะที่จะท,ที่ที่ทำให้แบบเอามาได้ใช้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นสกิลถึกทนที่แบบว่าอดหลับอดนอนทนํานู่นทําน,ทนี่มาเยอะมากๆจนเราแบบว่าไม่ได้เหมือนเอามาใช้ตรงนี้ได้เลยว่าเราแบบ จะไม่เหนื่อยง่ายๆแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะก็คือถ้าเกิดได้ใช้นะคิดว่าน่าจะเป็นแบบสองอย่างนี้ <c oughs> แต่พี่ลิก็ทํามาได้ถึงขนาดนี้ <c oughs> ก็ถือว่าเก่งมากๆ <c oughs> แล้วตอนนี้คือแบบผลลัพธ์มันได้กว่าการเป็นลูกเรืออีกเราคิดว่าตอนนี้เราประสบความสําเร็จหรือย,ยังคะหรือย,อยังไงบ้างหรือมีแผนว่าเพิ่มเติมอยังไงบ้างกับชีวิตหลังจากนี้คะ <c oughs> คือฤทิ์คิดว่าก็ถือว่าประสบความสําเร็จแบบว่าในระดับหนึ่งก็คิดว่าดีใจแล้วก็รู้สึกว่าแบบเคยเรา ยืนมาเดินมาไกลก,กว่าที่เราคิดไว้ตอนแรกแล้วคือไม่ได้คิดว่าจะมาถึงขนาดนี้แต่ถามว่าต้องพัฒนาต่อไปไหมแน่นอนเพราะว่าเหมือนกับอย่างที่บอกไปว่าเหมือนเราต้องแบบขี่ไปเรื่อยๆแบบเราจะหยุดอยู่กับที่ไม่แบบไม่ได้เลยอะเหมือนเหมือนแบบเกิดแบบเหมือนตอนนี้แบบว่ากระแสนูน้นกระแสนี้มาเราต้องไปตามให้ทันอยู่ดีๆติก๊กต็อกอะไรแบบไม่น่าจะพูดได้ไหมแบบติก๊กต็อกเข้ามาอะไรเข้ามาคือเหมือนเราต้องไปข้างหน้าตลอดเวลาอย่างนี้ค่ะ เคยมีเหตุการณ์ประทับใจอะไรตอนที่ทำธรุรกิจไข่มุกบ้างไหมคะถ้าประทับใจก็น่าจะเป็นเรื่องของแบบอ่ามีอันหนึ่งแบบประทับใจมากคือเราเริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยหลังๆเริ่มมีคนดังทักมาซื้อดีใจมากรู้สึกว่าเฮ้ยสักพักเริ่มมีหนึ่งมีสองคน,ส,งคนสามคนเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบรนด์ bad, เราไม่ธรรมดานะเราก็เริ่มแบบเป็นที่รู้จักแล้วนะเริ่มมีนางแบบมาขอแบบว่าเอาไปทายหรือว่าบางทีแบบ พอเอาไปถ่ายแบบในกล้องถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ถือว่าเราภูมิใจนะที่เรามาถึงถึงตรงนี้เราแบบว่าประทับใจมากๆจริงๆที่แบบเออเป็นที่ทุกคนรู้จักอะไรเงี้ยฟังมาขนาดนี้แล้วหลายคนอาจจะอยากตามไปซื้อ <c oughs> <c oughs> สามารถไปตามได้ที่ไหนบ้างคะเออตอนนี้ก็คือลิสก็จะมีทางอ็น e ีเพินะคะทางอ n s t t g r r m m แล้วก็สามารถจริงๆมีทุกช่องทางเลยมี Shopee Lazada อะไรพวกเนี้ยด้วยค่ะแล้วก็ อนนี้ก็คือจะมีทำอีกแบรนด์หนึ่งขึ้นมาชื่อว่า House of Pearls ค่ะเป็นแบบอีกไลน์หนึ่งคือจะแบบราคาเบากว่าแล้วก็จะเป็นเป็นประมาณแบบ Fast Fa s h i o n มากกว่า,วาแล้วก็จะอันนี้จะอยู่ในทาง t i k t o k ค่ะจะเป็น House of Pearls ค่ะ BKK ใช่อันนี้ก็คือจะเป็นสองช่องทางนี้ที่มีตอนนี้มีสองแบรนด์นี้ก็สามารถไปติดตาม <c oughs> ไปซื้อก็ได้ <c oughs> นะคะแล้วอยากให้พี่ลิแนะนำแล้วกันสำหรับน้องๆที่ <c oughs> อ่ อยากทำธุรกิจบ้างแล้วก็เขาอาจจะแบบเออหาจ o b สองอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือเพื่อนเพื่อนที่เขาแบบเป็นแอร์แล้วเขาแบบเออไม่รู้จะเริ่มต้นธุรกิจยังไงดีคือส่วนตัวลิสเลยคิดว่าแบบอยากให้ทุกคนแบบลองไปเลยคืออยากไปกลัวอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกลิสก็คิดว่าแบบเฮ้ยจะไปหาแบบของที่ไหนตอนแรกเลยที่เริ่มไปซื้อของก็แบบไปเดินสํมเพงงงๆกับสองคนกับน้องอะไรเงี้ยคือถ้าเราก้าวเข้าไปแล้วอะเดี๋ยวเราจะไปเจอหนทางของของเราเองเราจะพยายามแบบ เหมือนกับเราต้องแบบเข้าไปจริงๆเข้าไปอยู่ในแบบจุดนั้นจริงๆเดี๋ยวเราจะเจอสิ่งที่แบบเป็นหนทางที่จะพาเราไปถึงความสําเร็จคือเลยคิดว่าแบบใครก็แล้วแต่ที่แบบกําลังแบบอยากจะเริ่มทําธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะอย่าไปกลัวแบบลองไปเลยแล้วก็แบบคิดว่ายังไงถ้าเราตั้งใจจริงๆก็น่าจะแบบเป็นหนทางที่ทําให้เราแบบประสบความสําเร็จได้ใช่แล้วถ้าพาร์เป็นแอร์ล่ะเพราะว่า จากที่ฟังพี่ลิซมาพี่ลิก็ไม่ได้เป็นง่ายๆนะก <g ül> ็ <g ül> มีเขาเรียกล้มลุกคูกคานอยู่แล้วถ้าน้องๆอ,อยากจะเป็นแอร์เขาต้องเตรียมตัวยังไงดีคะคืออย่างแรกเลยก็คิดว่าแบบว่าอาจจะแบบว่าอย่างลิซจริงๆลิสไม่นคนแบบไม่ค่อยพูดไม่เก่งนะเป็นคนที่แบบแต่ตอนนี้พี่ลิซไลฟ์เองด้วยใช่ไหมชไลฟ<ะ>์เองด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายมากตอนแรกเพราะว่าเป็นคนแบบจริงๆเป็นคนพูดไม่เก่งเลยแล้วสิ่งที่ลิซทำก็คือซ้อมมันไปซ้อมไปเรื่อยๆค่ะก็เลยคิดว่าแบบ สิ่งที่ทําให้ลิสอะสอบแอร์มาได้เป็นเพราะว่าลิสไม่หยุดแล้วก็สมัครไปเรื่อยๆลองสนามไปเรื่อยๆก็ค้ายๆกับที่ลิสต,ตอนเนี้ยที่ลิสไลฟ์อะค่ะทุกวันนี้วันแรกที่ลิสขายของไลฟ์ก็คือพูดไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้พูดไปเรื่อยๆแล้วก็มีคนดูแค่สองสาคนค่ะทุกวันนี้ก็เหมือนแบบพอพูดไปดีขึ้นดีขึ้นแบบเหมือนลูกค้าก็ชมว่าแบบเ,เดี๋ยวนี้คุณลิสแบบว่าไลฟ์เก่งแล้วนะมีแบบเมื่อก่อนจะมีน้องสาวช่วยรับด้วยตอนนี้ลิสก็คือหลายคนเดียวเลย ก็เลยคิดว่าแบบอย่ากให้ทุกคนแบบพยายามจริงๆถ้าเราแบบว่าฝึกพูดไปเรื่อยๆยังไงก็จะมันก็จะแบบเหมือนกับโฟลได้เองอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็มีโอกาสติดบีกได้เช่นเดียวกันถ้าซ้อมฝึกซ้อมเลยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ลิซมากๆนะคะ,คะส,วส,สวัสดีค่ะพี่ลิซ oh, ไลฟ์บ่อ like ยไหมคะถูกจริงๆป้าจริงๆทุกวันแต่ว่าช่วงเนี้ยก็ หยุดมาสองสาวันแล้วเนี่ยเหนื่อยมากเพราะว่ากว่าจะพอกว่าจะเสร็จอะมันน่าจะประมาณแบบบางทีได้นอนตีสามตีสี่ชโง่อ๋อแต่ว่าถ้าไลฟ์อะถ้าสมมติว่ามันยิ่งถ้ามันมีช่วงแบบเขาเรียกอะไรนะแปดจุดแปดจ็จุดเจ็ดอย่างนี้น่าจะยิ่งแบบอันนี้เลยไหมแบบเขาเรียกว่าคนเหนื่อยมากแบบซื้อกัน คุณด<น>า<ช>ฝาข้งคือเหมือนเราต้องแบบออกแบบมาสําหรับที่เราจะขายช่วงนั้นด้วยแล้วก็เหมือนลูกค้าก็จะเหมือนกับรอคูปองด้วยอะไรเงี้ยค่ะมีทริคไหมคะที่จะได้แบบว่าสลดคือจริงๆอย่างถ้าติดต่อเขาจะเหมือนแบบออกเป็นเวลาเลยเช่นแบบว่าเที่ยง<อ>แปดโมงเช้าเที่ยงสองทุ่มคือจะมีคูปองที่แบบหนักๆเหรอให้รีบแบบว่าเก็บคูปองเซตแรกเพราะว่าเซตแรกจะเป็นคูปองหนักสุด แล้วพอเขาเริ่มดูแล้วว่าแบบเฮ้ยลูกค้าซื้อเยอะไหมไม่เยอะถ้าเกิดลูกค้าซื้อไม่เยอะเขาก็จะไม่ไปขูบปองเพิ่มแหละจบแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะเขาจะเหมือนแบบมีคนคอยดูอยู่อะไรเงี้ยอ่าโอเคก็ต้องไปติดตามตัวคูปองเผื่อจะเราจะได้มุกที่เป็นของแท้แล้วก็ได้ราคาที่บอกว่าเราสามารถเอื้อมถึง